เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติปะปันนะครับกับเกม Save the Girl ช่วยหญิงสาวจากอันตรายนะครับกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่ก่อนที่จะจบกันไปในคราวที่แล้วนี่หญิงสาวนะครับก็ได้ขึ้นมาบนรถไฟนะครับแล้วก็เจอกับโจรคนหนึ่งเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้อยากจะได้เงินเฮ้ยโจรนี่ว่าเอายังไงดีเฮ้ยเขาตามมาแล้วโยนกระเป๋าตังค์เฮ้ยเงินนี่ไม่มีสักบาทเฮ้ยมันยังตามต่อคราวที่แล้วนี่ใช้ถังดับเพลิงไม่ได้ผลเราจะต้องใช้เปลือกกล้วยมาอุ้ยเลื่อนเฮ้ยยังไม่จบเดินกันต่อนะครับมันมาอีกแล้วเอายังไงกันดีโอ้โหมีที่สำหรับทุบกระจกแล้วก็หยุดรถไฟนะครับถ้าหยุดรถไฟนี่จะรอดหรือเปล่าเอ่ยมาดึงโอ้ยล้มเฮ้ยเรียบร้อยสลบไปแล้วเป็นไงล่ะเพื่อนเย้สามารถช่วยได้ยอดเยี่ยมครับผมปะไปกันต่อด่านที่14นะครับตอนนี้ก็ลงมาจากสถานีเรียบร้อยอุ๊ยเจอหมาแสนน่ากลัวอีกแล้วปีนขึ้นเสาไฟหรือว่าใช้ของเล่นแมวลองปีนขึ้นเสาไฟนะครับขึ้นไปเลยเอ้าให้มันฉี่แล้วก็เฮ้ยพอใจนะครับเอ้าเดินหายไปเฉยเลยบ๊ายบายหมาที่แสนจะน่ากลัวเจอกับมานั่งนะครับเฮ้ยโอ้ยสีติดเอายังไงกันดีเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับหรือว่าให้ยกไปเลยสมมุติว่าลองเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมนี่รีบเปลี่ยนรอดพ้นนะครับผมเฮ้ยไปมันบ้าอีกแล้วเอาแม่เหล็กดูดฝาท่อหรือว่าเอาค้อนทุบดีเฮ้ยแบบนี้ดิใช้ค้อนทุบให้มึนไปเลยปออานี่โอ้โหทายถูกตลอดก็ถือว่าเป็นอะไรที่เดาไม่ยากนะครับผมดาต่อไปเรเวล15ไหนดูซิข่าวนี้เดินทางมาต่อโอ้เข้ามาในร้านแห่งหนึ่งเจออีกแล้วเฮ้ยจะเจอทุกร้านไม่ได้นะเพื่อนข่าวนี้นี่ลองแบบว่าตะโกนว่าเจ้านี่เป็นโจรเฮ้ hey! อุ้ยตกใจไม่เอากลายเป็นฝ่ายตามล่านะครับผมเฮ้ย โอ้โหมันทำแบบนี้มันคืออะไรเอ่ยนาฬิกากับตะข่ายนะครับสมมติว่าใช้ตะข่ายเฮ้ยจะเอ้าล้มไม่จับตัวไม่ได้ปะโถเกมโอเวอร์เฮ้ยแย่เลยครับผมเริ่มใหม่กันอีกรอบแล้วกันเอาละครับสำหรับคราวนี้ก็นาฬิกาเฮ้ยย้อนเวลากลับได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเอาละตอนนี้นะครับเจ้าโจรฉันต้องทำบางสิ่งมีเครื่องสแกนนะครับว่าใครขโมยของหรือว่าใช้ปืนลองใช้เป็นเครื่องสแกนนะครับผมไม่อุ้ยแจ้งเตือนโดนตำรวจจับแน่นอนแบบนี้สุดยอดเอ้ยดีนะที่อย่าไปใช้ปืนเอาละเปิดของขวัญได้รับผมอันนี้แต่ต้องดูโฆษณาไว้ก่อนแล้วกันปะเล่นกันต่อนะครับผมเน็กไปเลยเอาละเรเวล16ลุยหน่อยสินี่โอ้โหขับสกูตเตอร์ใช่ไหมเอ่ยแบบนี้เขาตามมาอีกแล้วโอ้โหอะไรนักหนาวะเนี่ยสมมติว่าคราวนี้ถอดยกทรงงั้นล่ะนี่เอานี่ไปโอ้ยปิดตาเอ้ยวิ่งได้เร็วขึ้นเฮ้ยมันขับรถมาด้วยคราวนี้เฮ้ยเอายังไงดีบินหนีหรือว่าคอปเตอร์ไม้ไผ่อะไรก็ไม่รู้นี่โอ้โหไปเอารถถังมาเลยมีแบบว่าใช้ยางลบกับใช้ตะข่ายสมมุติว่าใช้ยางลบนี่ในการลบเจ้ารถถังคันนี้นะครับได้ไม่เอ่ยเฮ้ยใช้เวทมนต์ไม่กิ้งหายโอ้ยเกียร์เหลือเกินเกมนี้อุ้ยเจอตำรวจจับไปแล้วโอ้โหในที่สุดเราก็รอดพ้นจากเจ้านี่สักทีเย้ ได้รับ200นะครับตอนนี้เอาละเลเวล17กันแล้วไหนดูสิปรับปรุงอะไรเพิ่มได้ไม่เอ่ยโอ้โหตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์สวยงามขึ้นเยอะป่ะเล่นกันต่อนะครับอุ้ยไม่แผ่นดินไหวเอายังไงกันดีถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราควรจะแอบใต้โต๊ะที่มีความแข็งแรงเอ้าโดนหวยโอ้โหหลบไม่บิดเฮ้ยมาเอาใหม่นะครับแบบนี้ไม่แผ่นดินไหวมาหมวกกันน็อกสุดยอดครับผมปกป้องหัวไม่มีใครอยู่ไหมโดนขังแบบนี้อีกแล้วงั้นเหรอใช้ระเบิดหรือว่าใช้กุญแจสิครับผมอ้าวหูถล่มปะโถอุ้ยของนะครับกระเด็นใส่หน้ามาเล่นใหม่ดีกว่าเอาแล้วครับผมคราวนี้ก็ใช้ระเบิดโอ้โหระเบิดจ่อขนาดนี้นี่ไม่เป็นอะไรเลยล่ะเอ้ามีแค่นี้เองเป็นด่านที่สั้นๆนะครับด่านนี้เอาละเรเวล18ออกจากที่นี่กันให้ได้เฮ้ยมันก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดถ้าเราใช้แฉลงนี่อาจจะช็อตได้ควรจะเป็น
รองเท้ายางนะครับยางนี่สามารถกันสายฟ้าได้นี่แล้วก็ยังไงต่อเฮ้ยแจกันที่แตกใช้จักรยานล้อเดียวหรือว่าย้อนเวลากันดีจักรยานมาอ้าวหูหน้าแหกแบบนี้โอ้โหอันตรายนะครับเฮ้ยย้อนเวลาได้ก็ดีอยู่แล้วไม่ยอมทำปะโถเอาละได้เวลาการย้อนเวลาฟลึบนี่ก่อนที่แจกันจะแตกจากนั้นนะครับโอ้โหสปริงเกอร์ควรจะอุดหรือว่าเสื้อกันฝนอุดดีกว่าน้ำมันเยอะน้ำแห้งรอดพ้นโอ้โหหน้าตาตื่นเหลือเกินเจอลิฟต์เย้โอ้โหการเดินทางที่สุดยอดนะครับคราวนี้น่าตื่นเต้นกว่าครั้งที่แล้วเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันตอนนี้สำหรับคราวนี้ก็เฮ้ยแผ่นดินไหวงั้นล่ะเปิดลิฟต์นะครับอ้าวเจ้าหมาไม่หมาตัวนี้อีกแล้วเราจะปลอมเป็นเสือหรือว่าให้เนื้อปลอมเป็นเสือสิครับย้าอุ้ยหมาหงอยเฮ้ยไฟดับเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเอาเป็นระเบิดหรือว่าใช้ลูกดอกลูกดอกปาไปเฮ้ยลูกโป่งปูแตกโอ้โหมาได้ไงวะเนี่ยจากนั้นก็แฉลงงัดนะครับนี่ดูสิเฮ้ยโดนไฟโอ้โหช็อตตายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าที่ยกน้ำหนักนี่จะทำให้เราสามารถผ่านด่านนี้ได้ดูสิฮึบยกยกยกทุ่มโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยต่อยแบบนี้แข็งแรงขึ้นเฉยเย่ผ่านด้วยความมึนงงป่ะด่านต่อไปเรเวล20ไหนดูสิยังมีเรเวลที่เยอะแยะมากมายนะครับรอเราอยู่โอ้โหแผ่นดินไหวดีทำให้ทั้งเมืองนะครับพังพินาศเฮ้ยเอายังไงกันดีกลางล่มสิครับผมหลบผ่านไปได้เอาลื่นอุ้ยตูแตกนึกว่าจะผ่านไปได้แล้วเฉียวเอถังขยะอ๋อเอามาคุมแบบนี้ได้ด้วยงั้นล่ะฉันทำได้มายังเหลืออีก2ตัวเลือกอุ้ยรถทำไมมันคว่ำแบบนี้เอายังไงกันดีมาเกี่ยวไปเลยละกันไม่ใช่เราสิอ้าวเฮ้ยเกียจเหลือเกินสงสัยว่าต้องเลือกลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มเก็บกวาดไปเลยเออโอ้โหแบนเฮ้ยแบนตะแต๋เอาละครับตอนนี้ก็เจอกับซากโอ้โหเจอท่อด้วยใช้เป็นลูกโป่งหรือว่าเจ้าหนูมาเจ้าหนูหน่อยสิเฮ้ยกลัวกระโดดได้มีแบบนี้ด้วยใช้ความกลัวนะครับให้กลายเป็นพลังเรากำลังไปที่ป้ายรถเมย์งั้นล่ะเอาล่ะสำหรับคราวนี้ก็เปลี่ยนพื้นกันเถอะเอาเป็นพื้นลายนี้สวยงามอุ้ยห้องสว่างขึ้นเยอะต่อไปนะครับเราค่อยมาตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นกันป่ะเรเวล21นี่ทำไมมันหนาวขนาดนี้โอ้โหตอนนี้นะครับออกมาที่นอกเมืองแล้วก็หนาวเหลือเกินกินพริกหรือว่าใช้ไฟกันดีเอาไฟสิครับผมอบอุ่นอบอุ่นเฮ้ยลมไม่โดนแช่แข็งโอ้โหอย่างกับเกม Noob VS Pro เลยนะแม่มีฉากแบบนี้กันด้วยเอาละตอนนี้ก็กินพริกเพื่อให้ร่างกายนี่ร้อนเป็นไฟว้าวโอ้โหพ่นไฟได้นะยังเหลืออีก2ตัวเลือกอีกแล้วอุ๊ยนี่มันตัวตุ่นนี่หว่าเราจะทุบหรือว่าลดน้ําทุบมันสิอย่าอย่านี่โอ้โหถ้าลดน้ํานี่จะเป็นยังไงเอ่ยแม่อยากจะรู้จริงๆเจอหลุมอีกแล้วเราจะเทให้หลุมนะครับกลายเป็นน้ําแข็งแล้วค่อยเดินไปสุดยอดความคิดที่แสนฉลาดเป็นไงผ่านได้อีกแล้วมาเปิดกล่องโอ้โหเสื้ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาละตอนนี้ก็เรเวล22นี่ก็ยังอยู่ที่หิมะเหมือนเดิมเฮ้ยนี่มันตุ๊กตาหิมะขอใช้เป็นพระอาทิตย์ละกันเพื่อให้หิมะละลายฮึบเหี่ยวลงไปแม่มันมีความอันตรายยังไงวะเนี่ยแล้วก็เจอกับโอ้ยนี่มันหมีทำไมหมีหน้าตาตลกขนาดนี้เอารังผึ้งไปกินจึกๆๆอ้าโมโหอ้าวตายครับผมโอ้โหไม่น่าเลยดันไปทำให้มันโกรธกว่าเดิมอีกโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอลองดูอีกทางหน่อยสิถ้าขุดจะเป็นยังไงเอ่ยอ้าวหล่นมาทับเอาแล้วครับผมคราวนี้ก็ใช้เป็นดอกกุหลาบแกล้งตายเขาว่าเจอหมีให้แกล้งตายข้าไปกินศพเดินไปแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่หมีนะครับอาจจะกินเราได้อันตรายจริงๆอุ๊ยเริ่มจะหิวสามารถโทรศัพท์สั่งอาหารหรือว่าหยิบเนื้อมากินได้งั้นเหรอสมมุติว่าลองโทรสั่งหน่อยสิดูสิจะมีอะไรมาเสิร์ฟไม่เอ่ยมีแฮมเบอร์เกอร์
เอ้าเฮ้ยมาเฉยส่งมาแบบว่าล่มชูชีพจ้ะครับมีบริการส่งอาหารแบบนี้ด้วยงั้นเหรอแหมไอเดียดีจริงๆเอาละสำหรับคราวนี้ก็เอ้ยเริ่มจะเป็นเวลากลางคืนนะครับผมโอ้ยจะนอนที่ไหนดีขุดดินนะครับทำเป็นถ้ำหิมะหรือว่ากางเต็นท์เอาเป็นถ้ำหิมะละกันจะทำอีกรูโอ้โหนอนหลับด้วยความสบายนะครับผมพักผ่อนเต็มที่เฮ้ยเจอน้ำแข็งไม่โอ้ยแย่แล้วครับผมตกน้ำในช่วงแบบนี้ดิอาจจะเป็นไฮโปเทอร์เมียตายได้อาการที่อุณหภูมิร่างกายนะครับไม่ค่อยจะดีเนี่ยเอาห่วงยางมาทำบ้าอะไรวะเนี่ยเอาละครับผมร่างกายต้องการความอบอุ่นไอ้น้ำร้อนปึ๊บกลายเป็นบ่อน้ำพุร้อนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนี่จากนั้นก็เฮ้ยหมาที่แสนจะน่ารักเอากระดูกล่อละกันฟิวเอ้าโหอะไรวะเนี่ยเอาละสำหรับคราวนี้ก็ใช้เป็นเบ็ดนะครับฮึชึบนี่เฮ้ยกระปั้นกระดูกโอเคสามารถเดินทางต่อได้เย้เรียบร้อยโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับหญิงสาวของเราก็ได้เดินทางไปไกลพอสมควรนะครับในคราวหน้านี่เราจะเจอกับเส้นทางแบบไหนนะครับยังไงก็รอรับชมกันได้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ